ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับมหาเชฟชาแนลครับสวัสดีทั้งพี่น้องคนอีสานเอาคนลาวน้ำเด้อครับอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะครับที่ลงทะเบียน KETA 3ครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับว่าต้องรอถึง6เดือนไหมหรือทำยังไงต่อสำหรับที่อยากมาหลายๆอยากมาแห้งๆครับพี่น้องอยากมาเกาหลีครับไม่รู้จะรีบร้อนไปทำไมช่วงนี้ก็ไม่ใช่น่าท่องเที่ยวครับที่ทำมาทำคลิปนี้เพราะว่ามีคนทักมาถามผมหลายท่านนะครับลงทะเบียน KETA ไม่ผ่านแล้วทำไงต่อลงทะเบียน KETA ทำไมลงยากจังทำไมทำไม่ได้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันหน่อยนะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับคนไทยในเกาหลีนี่ในด้านลบเยอะนะครับทั้งที่มาท่องเที่ยวกับสายการบินเข้ามาแล้วนะครับกับทุบกรุ๊ปทัวร์นะครับพากันหนีทัวร์กันเยอะแยะครับจนออกข่าวว่าตามจับกันอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณคนไทยที่มาอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยเยอะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยที่ถูกกฎหมายเหลืออยู่ที่ไม่ถึง 20,000 คนนะครับ 18,000 กว่าคนเองนะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับว่าลงทะเบียนไม่ผ่านแล้ว KETA นี่อยากมาเกาหลีจังต้องรออีกนานไหมถ้าจะให้รอช่วงหน้าท่องเที่ยวก็ต้องใกล้จะถึงแล้วครับดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับที่จะมาเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องให้เขาดำเนินขั้นตอนไปก่อนนะครับเพราะกำลังเข้มงวดกันเขาตรวจสอบอย่างละเอียดมากนะครับยังไม่ปลดล็อกในช่วงเข้มงวดเราก็ดูจังหวะหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับอีกอย่างลงทะเบียน KETA ช่วงนี้ก็ยากอย่างแน่นอนครับแล้วผมจะทดลองลงให้น้องกับแฟนอยู่ครับว่าจะให้มานะครับถ้าไม่ปลายตุลาก็น่าจะช่วงหิมะแรกนะครับช่วงปีใหม่หรือกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนธันวาคมครับช่วงหิมะนะครับมาเที่ยวหิมะนะครับช่วงนี้น่าท่องเที่ยวครับผมว่าน่าจะปลดล็อกแล้วก็ให้คนเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็ส่งเมลไปสอบถามทางด้านสถานทูตเกาหลีนะครับที่อยู่ถนนเทียมร่วมมิตรนะครับอยู่ใกล้ๆกับศูนย์วัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารทุกอย่างนี้ผมจะแนบไว้ในคลิปเลยนะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับในการไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยววีซ่า C3-9 นะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับไม่ต้องรอนะครับยื่นต่อเลยครับกว่าวีซ่าจะอนุมัตินะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันในการตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตนะครับรายละเอียดแล้วผมจะบอกคร่าวๆนะเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยเราต้องไปยื่นคัดประวัติหนังสือเดินทางก่อนนะครับหนังสือเดินทางเราเนี่ยครับคุณจะเคยเดินทางหรือไม่เดินทางเนี่ยเขาต้องให้ไปคัดประวัตินะครับที่กงสุลนะครับกระทรวงการต่างประเทศแล้วเอกสารทุกอย่างที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือถ้าทำงานอยู่ก็ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานสเตทเมนต์จากบัญชีธนาคารย้อนหลังนะครับอย่างน้อย6เดือนนะครับไม่ต่ำกว่า6เดือนครับย้อนหลังไปเลย6เดือนนะครับดีถ้าให้เป็นปีก็ดีนะครับเอกสารอะไรที่น่าเชื่อถือได้เตรียมมาเลยครับสูติบัตรสำเนาพาสปอร์ตของเรากับพาสปอร์ตนะครับ
ก็รูปถ่าย2นิ้วพื้นหลังสีขาวนะครับไว้สมัครยื่นวีซ่านะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เอกสารที่จะไปรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ต้องรับรองนะครับถ้าเป็นเอกสารราชการอยู่แล้วอาจจะไม่รับรองก็ได้นะครับผมจะแนบข้อมูลไว้นะด้านบนแล้วก็อีกสำคัญนะครับถ้าใครมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักอยู่ในเกาหลีก็เอาใบเชิญเข้ามานะครับให้เขาเขียนใบเชิญส่งมาให้คุณไปยื่นด้วยนะครับแล้วก็เอกสารสำคัญขาดไม่ได้ก็คือหลักฐานการจองโรงแรมที่พักนะครับการจองที่พักโรงแรมเนี่ยก็จองเลยครับให้มีหลักฐานการจองที่พักโรงแรมเนี่ยไปไว้นะครับว่าคุณจะไปตอนไหนนะครับก็คือยื่นไว้ก่อนเลยครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะมาดูฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเดือนตุลาเนี่ยครับปลายเดือนตุลาเนี่ยหรือจะมาช่วงหิมะตกนะครับมาเที่ยวช่วงหิมะตกเนี่ยก็กลางเดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับก็ติดตามข่าวสารดูนะครับอาจจะเร็วหรือช้าหรือเร็วแล้วแต่ละปีนะครับไม่เหมือนกันมาจากกลางเดือนธันวาจนถึงมาปีใหม่ยิ่งได้ยิ่งดีครับยื่นเอกสารเตรียมตัวไว้เลยนะครับก็ไปสมัครได้นะครับสำหรับคนที่ KJT ไม่ผ่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสอบถามเข้าไปที่สถานทูตได้นะครับก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างผมก็จะแนบข้อมูลและรายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับทุกคนทุกท่านที่อยากมาเกาหลีนะครับเกาหลีมันก็เป็นเมืองที่วัฒนธรรมคล้ายๆบ้านเรานะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราทำอะไรแบบไวๆแบบรวดเร็วนะครับสมกับคำว่าปรีปรีครับเร่งให้แต่เราทำเร็วๆนะครับเข้ามาจะรู้ครับพอเข้าใจนะครับบ้านเราก็ทำอะไรยากครับทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเติบโตหรือว่าทำถ้าไม่มีฐานเงินทุนสูงก็อยู่ยากลำบากนะครับหาเช้ากินค่ำอย่างบ้านเราเข้าใจครับทุกคนทำไมถึงมาทัวร์แล้วก็หนีทัวร์ครับเข้าใจกันทุกคนเหรอครับผมก็เคยลองไปอยู่บ้านแล้วนะครับมันก็อยู่ไม่ได้ต้องกลับดิ้นรนมาเหมือนเดิมครับก็ทุกอย่างของแพงแต่รายได้เนี่ยขั้นต่ำก็ยังต่ำอยู่นะครับบ้านเราสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับมีเงินถูกหวยรวยรางวัลที่1 นะครับหวังไว้เหมือนกันครับว่างวดหน้าจะอะไรครับถือติดตัวไว้ทั้งใบ2ใบไม่เป็นไรครับนะครับมีความหวังกันไปนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปเกี่ยวกับการลงทะเบียน CET ดูนะครับจะลงทะเบียนให้กับแฟนแล้วก็น้องไว้นะครับเผื่อได้มาช่วงเที่ยวดูหิมะครับช่วงเดือนธันวานะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ